เดี๋ยวช่างอั๋นแล้วก็เชื้อขาว F F แม่งสลับบุรีครับ F แม่งสลับบุรีนะครับวันนี้สอบถามนิดนึงมีความพร้อมมากแค่ไหนครับกับการแข่ง NGO Special ในวันนี้ครับความพร้อมก็ค่อนข้างที่จะพร้อม 100% 100% นะฮะแล้ว F อ่ะ 100% ก็คืออั๋นอั๋นพร้อม F ก็พร้อมอ่ะคุณอั๋นอั๋นกับ F F กับอั๋นนะถ้าเธอพร้อมฉันก็พร้อมนะแล้ววันนี้ระยะทาง600เมตรเนี่ยปกติเราเคยแข่งกับช่างแมว1กิโล1กิโลแข่งกันมากี่ครั้งละแข่งกันมาที่บุรีรัมย์ครั้งเดียวครั้งเดียวครับวันนั้นเป็นไงผลการแข่งก็ชนะมาครับชนะมาอ้าวสถิติข่มอยู่แล้วเล็กน้อยสถิติข่มอยู่แล้วเล็กน้อยเอ้ยแต่อันพี่บอกตรงวันนี้มันไม่ใช่ที่บุรีรัมย์แล้วก็ไม่ใช่พันเมตรนะเว้ยเป็น600เมตรครับโอเคแล้วความคิดว่าความพร้อมคือ 100% ละแล้วตัวขี่ตัวขี่ก็พร้อมครับพร้อมเหมือนกันมั่นใจมั่นใจเหมือนกันผมก็ทำเต็มที่อ่ะแล้วผมนะขับเองด้วยอะไรนะผมขับเองอ่ะผมก็ต้องเต็มที่อยู่แล้วขับเองด้วยขับเองขับเองท่านผู้ชมครับช่างแมวนครปฐมขับเองไล่เองครับผมจูนเองครับและที่สำคัญมั่งขับเองด้วยเอาดิเออเอามาดิท่านผู้ชมครับวันนี้ NGO Special แม่งสเปเชียลจริงเพราะว่าทุกทีเนี่ยรถกับช่างอ่ะจะคนละคนกันนะคนใหญ่เนี่ยช่างทำกับคนขี่ก็คนละคนแต่สเปเชียลตรงที่ว่าแมวว่าจะต็อปเซอร์วิสฮะรับจบคนเดียวทำเองไล่เองจูนเองขี่เองอาการรถนี่รู้เองเลยครับผมนะมันง่ายแล้วการไล่ไงทำเองขับเองมันก็ดีนะแบบนี้นะจบกว่าจบกว่าทำเองขี่เองครับทั้งสองทีมถือว่าฝีไม้ลายมือนั้นไม่ธรรมดาไม่มีใครยอมใครแน่นอนครับในวันนี้ต่างกันเลยนะการออกตัวออกขั้นลายซ้ายแหมคู่นี้นี่ถ้าไปการขันในวันธรรมดาทั่วไปเนี่ยถ้าไปคนดูเข้าเนี่ยผมว่านะสนามแตกสนามแตกนะสนามแตกแน่นอนเอาละครับดูที่มาใช่ร้ายกว่าพร้อมเลยครับพร้อมเลยพี่น้องครับอย่างนี้ถือว่าเอาใหม่เอาใหม่นะครับนะเพราะว่าฝั่งช่างแมวนั้นยกกระเล่งก่อนถึงปีไฟปีเตดครับผมนะฮะอย่างนี้ตามกติกาที่ฝ่ายจัดแล้วก็ทีมช่างได้ตกลงกันไว้นะครับอย่างนี้ต้องเอาใหม่กลับมาวิ่งใหม่นะครับ so this one right now as I told you before for this one if the rider does start together but one does stop before the pre-stage light it is a restart right awayแบบนี้นะครับถ้าเป็น KR คาวาซากิเนี่ยก็ต้องเอาเลยนะครับแต่รุ่นนี้พิเศษเฉพาะกิจนะฮะกติกาได้ตั้งขึ้นไว้แล้วนะครับนะเราแล้วก็อาจจะสงสัยทำไมไม่ออกนะครับนะเราบอกไว้แล้วนะครับว่าถ้าไม่พร้อมก่อนไฟเปิดต้องวิ่งใหม่นะครับเอาละพร้อมนะครับทั้งสองคนไปพร้อมกันระหว่างสระบุรีกับนครปฐมสระบุรีนครปฐมต่างคนต่างหอบหอบแล้วเว้ยหอบแล้วเว้ยลาลีของผมของผมลาลีลาลีของผมเรียบร้อยครับอันสระบุรีเข้าเส้นชัยครับพี่น้องเฮือเฮือเฮือ So the winner of the race just now was Chang An Saraburi has defeated Chang Mao again for the second time here at NGO ตัวขี่น้ำตาไหลมาเลยฮะด้วยความตื้นตันใจที่เขาทำได้แล้วก็ความดีใจที่ห้างของแมวครับ Yeah, the winner here showing that he just defeated Chang Mao นครปฐม for this race here ตั้งสติก่อนด้วยความดีใจนะโอ้น้ำตาไหลนะฮะนี่คือน้ำตาแห่งความภูมิใจชื่อสุรพงษ์นรดีครับครับครับชื่อเล่นชื่อแบงค์ครับแบงค์สระบุรีครับนะฮะวันนี้เป็นไงบ้างความรู้สึกตอนนี้ดีใจครับดีใจพี่รู้เองดีใจดูน้ำตาเองไหลโอ้โหกูจะร้องกับมึงก็ได้มึงหยุดร้องก่อนหยุดร้องก่อนฝุ่นเข้าตาฝุ่นเข้าตาตัวสั่งยึกๆกันเลยท่านผู้ชมครับนะฮะแบงค์ครับเราซ้อมมานานแค่ไหนกับการแข่งวันนี้เพิ่งซ้อมเมื่อวานครับซ้อมเมื่อวานครับโอ้โหแล้วมึงแข่งวันนี้เลยครับมึงนี่โหดเหี้ยมากครับนะฮะประกอบแข่งเลยนะก็คือเราตั้งใจเต็มที่ตั้งใจเต็มที่เลยครับครับเพื่อพี่น้องสระบุรีแล้วก็ FC ทุกคนครับแล้วก็ตัวช่างด้วยครับรวมถึงตัวแบงค์เองด้วยครับพี่ดีใจกับเองด้วยครับนะครับเดี๋ยวอ่านโลแกนภาษาอังกฤษนิดนึง
So here's the writer for Ansaraburi. His name is Bank. He said that he was just able to practice yesterday and started the race today. And as you see, he's very happy that he's able to defeat Chang Miao in this event for his fan clubs out there and for the people out in Ansaraburi. นะเอาฝากถึงแฟนๆหน่อยแบงค์ในฐานะที่เราเป็นตัวขี่แล้วก็ฝากถึงFC ที่เชียร์ช่างอั๋นช่างเอฟแล้วก็ตัวแบงค์ด้วยนะน้องๆก็ขอบคุณนะครับทุกกำลังแรงใจแรงเกียร์ที่มอบให้พวกผมครับผมทำได้แล้วครับขอบคุณครับและนี่คือแบงค์สระบุรีอั๋นสระบุรีเอฟสระบุรีครับขอบคุณมากน้องยินดีด้วยยินดีด้วยยินดีด้วยจับมือทีแบงค์โอเคโอเคหยุดร้องและนี่คือน้ำตาแห่งความภาคภูมิใจ